สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่บิวตี้ก็จะพาน้องๆ นะคะมาช่วยกันแยก SES ด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ SES นะคะย่อมาจาก Acute Coronary Syndrome นะคะหลายคนก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าบ้าน SES ของเรานะคะจะมีสมาชิกทั้งหมด3คนนะคะคนแรกเลยก็คือตัวของ Steamy นะคะส่วนน้องคนกลางเลยก็คือตัว Non Steamyนะส่วนน้องคนสุดท้องนะคะก็จะเป็นตัวของ Unstable Angina นะคะก่อนอื่นเลยหลายคนอาจสงสัยว่าเอ้า Beauty แล้วเราจะแยก3โรคนี้ยังไงนะคะเนื่องจากทั้ง3โรคนะคะจะมีอาการหรือว่าอาการแสดงที่ค่อนข้างคล้ายกันนะคะซึ่งอาการหรือว่าอาการแสดงนะคะของ ACS นะคะส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะหรือที่เราเรียกว่า Chest Pain นะอันนี้ก็จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะคะเป็นอาการนำที่สำคัญนะคะก่อนอื่นเลยนะคะการที่เราจะแยกนะคะว่าเป็น steamy เป็น non steamy หรือเป็น unstable angina นะคะเราก็จะต้องประเมินอาการร่วมกับการประเมิน EKG นะคะเราประเมินอาการเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปประเมิน EKG นะคะซึ่งโรคแรกที่แยกง่ายมากก็คือตัวของ steamy นะคะเนื่องจาก steamy เนี่ยจะมี EKG ที่มีลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งเราจะสังเกตตัวของ EKG ที่เป็น steamy นะคะจะเห็นว่ามี ST elevate นะคะค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยสำหรับใครที่เป็น steamy นะคะผล lab หรือว่าค่าความผิดปกติของเลือดนะคะก็จะผิดปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งผลเลือดที่เราตรวจบ่อยๆก็คือเป็นตัวของโทปานิน T หรือว่าท็อป T นะคะซึ่งถ้าในกรณีที่เป็น steamy เนี่ยท็อป T ก็ต้อง positive อยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าตัวของท็อป T นะคะเป็นเอนไซม์ที่มันหลั่งมาเวลาที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเนาะดังนั้นแล้วนะคะ steamy ก็เลยมีท็อป T ค่อนข้างสูงนะคะอย่างที่ beauty บอกไปเลยคือเราจะประเมินอาการเนาะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก EKG มี ST elevateตรวจทบประนินทีหรือว่าท็อปทีไปแล้วมันโพซิทีฟนะคะเราก็จะนึกถึงสตีมี่เป็นอันดับแรกแล้วส่วนสองโรคที่เหลือล่ะคะพี่ยูตี้นะคะก็จะเหลือตัวของนอนสตีมี่กับอันสเตเบิลแองเจน่าถูกไหมซึ่งสองตัวนี้ EKG จะมีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกันนะคะในกรณีที่เป็นนอนสตีมี่หรือว่าเป็นอันสเตเบิลแองเจน่านะคะ EKG นะคะเราอาจจะเจอในส่วนของT-wave invert ก็ได้นะคะหรือ T-wave inversion นะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของ EKG นะคะที่มี ST depressed นะคะจะเห็นว่าในส่วนของ ST นะคะจะมีการต่ำลงเนาะหรือที่เราเรียกว่า ST depression นะคะก็สามารถเรียกได้ทั้ง2อันเนาะซึ่งพอ EKG เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกันเราจะไปแยกอย่างอื่นต่อนะคะโดยนะคะปกติเนี่ยเราก็จะต้องดูผลแลบควบคู่ไปด้วยอย่างที่พี่ยูตี้บอกมีอะไรบ้างมีอาการนะคะมี EKG มีผลเลือดนะคะดังนั้นแล้วนะคะเราก็จะเจาะเลือดส่งตรวจไปนะคะพอตรวจเลือดไปเสร็จแล้วนะคะก็พอผลเลือดออกนะคะถ้าในกรณีที่ผลเลือดนะคะพบว่าโทปานิน T หรือว่าท็อป T เนี่ยมัน positive นะคะคุณหมอเขาก็อาจจะนึกถึงตัวของ non steamy มากกว่า unstable angina นะคะแต่ในกรณีที่ผลเลือดนะคะหรือว่าตัวของโทปานินทีหรือว่าท็อปทีเนี่ยมันปกตินะเราก็จะอาจจะนึกถึงนะคะตัวของ unstable angina มากกว่านะคะก็ง่ายมากนะคะสำหรับการแยก ACS เนาะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้พี่ยูตี้ทำคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันเนาะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนจะจากกันวันนี้พิวตี้ก็ฝากติดตามนะคะสำหรับใครที่อยากติดตามนะคะก็สามารถติดตามตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะมาดูว่าพิวตี้จะนำความรู้ดีๆหรือว่ามาสอนอะไรน้องๆอีกนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ